ครับขอต้อนรับกับเข้ามาสู่ในเบรกที่4ของรายการ Speed Rider นะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับโชคอัพดีๆเหนือกับคอมันหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และ Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับกลับมาเบรกนี้ยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อยู่กัน2 คนก็พูดกันเยอะหน่อยนะครับใครที่สนใจอยากโทรเข้ามาก็โทรเข้ามา02-530-9496-98 SMS 482-7772วักตามด้วยคำถามนะครับรถ 400cc ใส่ท่อสลิปวอลของตัวพันได้ไหมครับได้อยู่แต่ว่าก็ต้องนั่นน่ะหลีคอหน่อยอุ้ยหลีเยอะให้มันเส้นมันเล็กมันลงมาไม่งั้นมันจะโล่งเกินไปโล่งอยู่แล้วอันนี้เราคอนเฟิร์ม 100% เพราะว่าอะไรรู้ไหม 400cc ครับผมแป๊บในเนี่ยเราพูดถึงแป๊บไส้ท่อเลยเนี่ยอ่าฮะ2นิ้วอืมแต่ถ้าเกิดไปตัวพันไส้ท่อ2นิ้วครึ่งใช่เต็มที่เลยนะที่เคยเห็นอ่าฮะ2นิ้ว2อืมซึ่งมันก็ใหญ่ใช่ถ้าเกิดว่าจะใส่จริงๆก็คือคุณต้องไปหลีในเรื่องของไส้ท่อไส้ตะแกรงอ่ะหลีให้มันเล็กลงมาใช่เหมือนกับรถผมอ่ะคันทีแม็กผมเครื่อง500ใช่ไหมใช่ผมไปซื้อผิดเพราะว่าเราไม่ได้คุยกับทางผู้ขายเพราะว่าท่อใบเนี้ยบิดมาจาก eBay ไปสั่งมาที่อเมริกาแล้วเราลืมดูไปว่าตัวของทางเข้าของมันเนี่ยทางเข้าที่เราสวงกับแป๊บเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ uh-huh. เพราะเห็นว่ามันเป็นอาคายาวคือรีบบิดก่อนเลยจะเอาจะเอา uh-huh. ตกลงได้ราคาแล้วอาคายาวใบละ12,000ครับผมสุดท้ายแป๊บอ่ะใหญ่2นิ้วครึ่งโอ้โหแล้วขอท่อพี่2นิ้วโอ้โหห่างกันครึ่งนิ้วเองครึ่งนิ้วเองถูกต้องก็คือต้องทำการหลีแป๊บจากตั้งแต่ตรงหัวเนี่ย uh-huh. แล้วก็หลีไส้ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง2นิ้วถึงจะใส่ได้ถูกต้องนั่นแหละครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่คุณต้องหลีแล้วก็ตรงช่วงที่เอาท่อ2นิ้วครึ่งเสียบเข้าไปในสลิปออน2นิ้ว uh-huh. คุณก็ต้องให้ร้านเนี่ยเขาตีเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลวย uh-huh. เป็นกลวยปากแตรเป็นปากแตรนะ uh-huh. แล้วก็เสียบเข้าไปใช่แล้วก็ตรงนั้นไอ้ตรงปากแตรที่2นิ้วมา2นิ้วครึ่งที่ uh-huh. ค่อยๆ2นิ้ว1 2 3 4 5 uh-huh. เนี่ยที่มันค่อยขยายขึ้นตรงนี้ตัวโล่งเลยอ่าใช่ตัวโล่งเลยก็ต้องหาทางทําเค้าเรียกว่าถ้าร้านเก่งๆนะเขาจะทำเป็นกลวยคือจากที่เห็นบ้องข้างนอกเนี่ยเป็น2ครึ่งแต่ข้างในเนี่ยเขาจะรีดเอาไว้ให้มันเล็กลงให้มันเล็กลงให้มันง่ายๆคือให้มันรีดลมออกมาได้ช้าที่สุดใช่ไม่งั้นนะโล่งแน่นอนคอนเฟิร์มมาโล่งคือเสียงลั่นเลยแต่ว่ารถอืดไม่วิ่งกดนี่เสียงปังแต่ไปท่อล้อไม่วิ่งแต่ว่าตัวรถท่อเดิมสวนใช่ประมาณนั้นเรื่องจริงนะครับหรือถ้าเกิดจะเอาชวงจริงก็หาท่อที่มันตรงรุ่นง่ายกว่ามาถึงปุ๊บเสียบใส่ได้เลยใช่มีเยอะ2นิ้ว2นิ้วมีเยอะแยะไปถูกต้องต่อก๊อปท่อไทยท่อเทียมเพียบ CBR 650F ใส่ท่อโปรสตัฟฟูลแล้วจำเป็นต้องใส่กองแต่งไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นสเต็ปของการแต่งรถจ้ะใส่ท่อก็ต้องเปลี่ยนกลองเปรียบเทียบที่ผมเคยเปรียบเทียบหลายครั้งเลยก็คือเหมือนกับคนเราอ่ะใส่ท่อแล้วถ่ายคล่องเลยแต่กินไม่อิ่มใช่เราก็ไม่มีกำลังงานใช่แต่ถ้าเกิดสมมติใส่กลองแต่งไม่ใส่ท่อก็เหมือนเรากินเยอะแต่ถ่ายไม่ออกนะฮะเราก็อืดอยู่อย่างนั้นแหละใช่ครับเป็นอาการเดียวกันถ้าเปลี่ยนท่อแล้วผมแนะนำว่าใส่กลองด้วยใช่ครับวิธีการผมว่าเปลี่ยนท่อก่อนแล้วเราลองใช้ให้มันรู้สึกถึงฟิลมันก่อนว่าเปลี่ยนท่อมาแล้วฟิลมันได้ประมาณนี้แล้วค่อยใส่กลองเข้าไปคุณจะเห็นถึงความแตกต่างที่มันเป็นสเต็ปขึ้นมาเลยว่าจากท่อเดิมมาเป็นท่อแต่งจากท่อแต่งไปใส่กลองแล้วมันจะดีกว่ายังไงครับผมตามเป็นลักษณะนั้นครับครับคนถามมาเยอะเลยเรื่องเฟียโนว่าเป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับรอผมก็อยากจะรู้เหมือนกันรอพรุ่งนี้รอให้ช่างเขากลับมาก่อนเขาบอกวันนี้ช่างเขาไม่อยู่ลาครึ่งวันนะครับทั้งศูนย์ก็มีช่างแค่2คนครับคนเป็นก็ไม่อยู่ก็ทำใจนะครับแล้วก็รอวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลองตามดูว่าตกลงว่าไม่เป็นอะไรครับนะฮะแต่เชื่อว่าปัญหาของผมที่เป็นคันอื่นก็ต้องเป็นใช่คอนเฟิร์มว่าต้องเป็นจะวิ่ง 5,000 วิ่ง 10,000 วิ่ง 2-3 หมื่นครับเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นเพราะมันก็คือเขาเรียกว่าอาการเดียวกันนะมันก็เหมือนคนเราแหละพี่เปรียบเทียบกับคนเราเหมือนกันพี่เป็นหวัดผมก็เป็นหวัดเหมือนกันใช่อาการมันก็อาการเดียวกันนั่นแหละครับผมช่วยแนะนำร้านทำสีบิ๊กไบค์ด้วยครับรถกลับมารถล้มมาขอโทษทีร้านบิ๊กไบค์ที่ทำสีจริงๆแล้วเนี่ยนะบอกเลยนะว่าคุณเข้าไปร้านไหนเขาก็สามารถจะบอกว่าทำได้หมดแหละใช่เพราะว่าเขาก็ไปส่ง
นี่มีต่อด้วยพี่ไม่มีประกันต้องทำเองเป็น ER 6N ชกหน้าหน้าเปลี่ยนใส่ของเปลี่ยนใส่ของอะไรมาลดอะไรได้บ้างครับอ๋อชกงอว่างั้นเถอะโอ้ถ้าชกงอต้องซ่อมเองด้วยไม่อยากแนะนำให้เปลี่ยนโชคเพราะว่าเดี๋ยวแม่งจะลามไปแบบว่าแผงคงแผงคอหรือว่าตัวปั๊มคาลิปเปอร์เบรกถามว่าทำที่ไหนได้ผมว่าบรรจงอ่ะทำได้คือเข้าไปนะจบเลยมีอลงอะไรเขาหาให้ได้อยู่แถวไหนพี่ร้านบรรจงลาดประเขาลาดประเขาลาดประเขาอ๋อที่ถ้าเกิดวิ่งจากไอ้ตัดใหม่นวมินเนี่ยวิ่งตรงไปจะแยกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตอนนี้มันให้เลี้ยวก็ต้องไปยูเทิร์นใต้สะพานกับใต้สะพานประมาณนั้นลองเซิร์ชใน Facebook ดูก็ได้หรือว่าในเว็บก็ได้บรรจงนะครับเจอแน่นอนนะครับครับผมส่วนเรื่องของโชคแนะนำว่าของเดิมดีที่สุดใช่ถ้าสมมติตัวกระบอกมาในนี่ก็ไปซื้อกระบอกมาใส่ถ้าเกิดเป็นตัวหัวโชคเลยก็ทำสีโป้ได้หรือไม่ก็เบิกศูนย์ก็ได้ใช่ไม่งั้นมันจะยาวมันจะลามไปเรื่อยลามแน่นอนแล้วก็จริงๆแล้วตัวของตัวแกนโชคเนี่ยบรรจงดัดได้ดัดได้พี่ไปทีเดียวเลยคือขนโทรศัพท์ไปก่อนถามก่อนว่ามีคิวไหมเอารถไปทิ้งได้ไหมถ้าได้ก็ยืมกระบะเพื่อนแล้วก็ขนไปวางไว้หน้าร้านเดี๋ยวเขาจะการให้เองแหละนะฮะใช่เปรียบเทียบ CB650F MT07 Benelli BN600 ตัวไหนดีครับโอ้โหตัวหลังตัดไปก่อนใช่ตัดไปก่อนนะตัวหลังเหตุผลที่ตัดเดี๋ยวค่อยว่ากันถูกต้อง 650F กับ MT07 คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันมัน4สูบกับ2สูบใช่ถ้า MT ไม่ว่าไปเทียบกับ ER ใช่แต่นี่คือจะเทียบในเรื่องของ650 cc ไงถ้า650ก็ต้อง ER ละพี่ราคา MT โดด MT07 ราคาเขาโดดเลยโดดกว่าไอ้เจ้าเนี่ย 20,000 ใช่นะครับถ้าจะเอาในคำว่าฟีลลิ่งของ4สูบนะครับเสียงหวานๆใส่ท่อโล่งๆก็ยังหวานอยู่เพราะว่าพอร์ตมาเล็กเหลือเกิน CB เนี่ยหวานสุดแล้วถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาขี่ง่ายคล่องตัวผิวทรงไม่เหมือนใครประหยัดน้ำมันด้วย07ครับผม07ดูดีกว่าในกรณีที่ไม่ชอบความเหมือนใครนะครับผมเพราะดูทรงก็ดูเนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆไม่เหมือนใครจริงมองผ่านๆนึกว่า MT03 ใช่มันเล็กถูกนะแต่ณวันนี้ผมบอกเลยผมจะตัด ER ไปก่อนเราจะไม่เปรียบเทียบให้เพราะว่ามันขี่กันเยอะแล้วใครๆก็รู้ว่าเป็น ER ไปอย่างไรใช่ถ้าเป็น ER ผมจะเอามือ2นั่นแหละช้อนมือ2ถูกๆเอาแต่ถ้าเป็นใจผมตอนนี้นะใน2ตัวเนี้ยผมเอา4สูบก็แล้วแต่คนชอบประหยัดน้ำมันเสียงหวานกำลังงานมาก็โอเคไม่น่าเกลียดด้วยใช่แต่โหลหน่อยนึงใช่เพราะว่าเพื่อนๆขี่กันเยอะเหลือเกินก็รถมันดีอ่ะพี่ก็ต้องทำให้เหมือนชาวบ้านเขาครับผมหล่อๆก็มีเยอะใช่นะส่วนที่เมื่อกี้นี้ BN 600เพราะว่าผมเห็นว่าปัญหามันจุกจิกเยอะปัญหาเพียบแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แคร์คือคุณมั่นใจว่าผมดวงดีผมไม่ต้องห่วงว่าผมจะพังหรืออะไรอย่างนี้คุณก็ไปซื้อซะถูกต้องเพราะว่าถ้าพูดถึงโปรโมชั่น BN 600i โปรดีที่สุดถูกต้องคือผ่อนยาวๆดาวถูกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่ไปกับเขาอ่ะครับผมนะครับก็ไม่อายก็ไม่อายคือทรงได้คนขี่เริ่มเยอะขึ้นเพราะมันถูกไงมันดาวถูกนะครับถามว่าตัวรถผมว่ารถมันก็เป็นรถที่ขับดีนะต้องบอกว่าขับดีแต่อย่างที่ว่าลองไปเปิดหาในนี่ดูไปหาข้อมูลก่อนเราไม่พูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวหาว่าเราโจมตีค่ายให้คนที่เขาเป็นคนใช้จริงๆเขาได้อธิบายดีกว่าใช่แต่สำหรับผมที่ผมไปขี่มาผมว่ามันเป็นรถที่ถ้ามันสมบูรณ์คือไม่พังไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งเคลมนะครับผมมันขี่ลากเสียงหวานมากเพราะมากใช่คันที่เคยลองอ่ะอูแบบแป๊บเดียวเอง200ละถูกต้องแล้วผมว่ามันเป็นรถที่ให้อะไรมาค่อนข้างเยอะแต่อย่างว่าเราได้เยอะแต่เราก็ไม่อยากเสียถูกต้องถูกไหมถ้าเกิดมันลดไปมันเสียไม่ได้ขี่เลยโอ้รออะไรยาวเยอะนั่นแหละลองดูครับครับผมนินจา650มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ เห็นว่าควรเล่นมือ2แน่เลยตั้งแต่ปี2014ขึ้นไปอ๋อจริงๆที่เขาให้เล่นปี2014คือรถมันได้ใหม่ๆหน่อยแค่นั้นเองแต่ถามว่าเป็นรถที่ดีไหมผมว่าเป็นรถที่ดีนะขับสบายแล้วก็อัตราเร่งก็ถือว่าดีเพราะมันเป็นรถที่2สูบครับกำลังงานตีนต้นมาดีมากแต่ข้อเสียคือในเรื่องของเสียงมันไม่หวานเหมือนตัวพวก 650F ไอตัว CBR ใช่เป็นลักษณะนั้นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็โอเคถ้าคุณชอบในเรื่องของเครื่องฝังสูบอยู่ก็โอเคครับใช่คือเรื่องเสียงเนี่ยบางคนยึดฝังใจว่าฉันต้องเอาสีเสริมเสียงสีสูบบู๊บ
๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่อย่าลืมว่าบางคนเขาก็คลั่งคล้ายกับ2สูบใช่เช่นบางคนชอบเสียงดังๆของฮาเล่เขาก็ไม่มองเรื่องของเสียง4สูบเขาก็ไปชอบแบบเสียงแบบ B ทวินบางคนชอบเสียงแบบ L ทวินแบบเสียงดูคาตี้เขาก็ชอบแบบเสียงแบบนั้นมันก็อารมณ์เดียวกันบางคนก็บอกว่าผมชอบเสียง ER อะไรอย่างนี้นะครับผมคือในกรณีของตัวที่มันเป็นปีต่ำปัญหาจุกจิกก็คือเรื่องของวาวกับ ABS ไม่แต่จริงๆไอ้ตัวนี้นะพี่ถ้าปีมันเคลมได้ไงปี2000ถ้าเป็นโฉมใหม่มาแล้วเนี่ยปี2013ของ2014มีปัญหาเรื่องวาววาวมันจะขาดแต่เขาก็เรียกเคลมแต่ว่าถ้าเป็นปีโฉมปี2010 2011 2012ปัญหาวาวขาดไม่มีน้อยน้อยมากส่วนใหญ่นั่นก็คือจุกจิกเหมือน ER ตามตามภาษาของ ER ทั่วไปแต่ข้อเสียของปีเก่าเนี่ย2010 2011 2012เนี่ยคือเขายังไม่ได้ปรับปรุงในเรื่องของจุดศูนย์ทวงยังไม่ปรับปรุงเรื่องท่านั่งมันทำให้การขับขี่เนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงต้องต้องปรับตัวช่วยมันเยอะใช่ต้องปรับตัวแต่พอเป็นโมเดลใหม่เนี่ยคือเขาปรับเข้าหาคนขี่ได้มากขึ้นใช่แต่ยังว่าเจอปัญหาเรื่องวาล์วขาดมาก็เลยก็จอยๆกันใช่แต่เขาก็เรียกเคลมแต่เขาก็เรียกเคลมให้หมดเขาทุกอย่างแหละมันก็มีเรื่องที่จุกจิกกันอย่างที่บอกไปครับผมรถแต่ละคันมีปัญหาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันใช่นะครับเหมือนง่ายๆเลยเหมือนตอนเนี้ยแอปเปิลไอโฟนกับSamsung Galaxy Note 7เออ Note 7 Note 7 Note 7โอ้ Note 7เรียกกลับมาเลยเนี่ยจองไปแล้วจริงๆบอกว่าได้วันที่1แต่ว่าก็คือเลื่อนไปแล้วก็เป็นส่วนลดให้ขำมากวันเมื่อวานวันเสาร์อาทิตย์ผมนั่งเครื่องนั่ง TG ไปเชียงใหม่ครับผม Air Hostess ประกาศว่าและท่านผู้โดยสารท่านใดที่ใช้ Galaxy Note 7และรู้สึกว่าเครื่องตัวเองร้อนขอให้รบกวนแจ้งทาง Air Hostess หรือเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางที่ดีคือให้ปิดเครื่องซะอังกลัวระเบิดนี่คือออกอาการเลยนะฮะออกอาการเลยว่ากลัวจริงๆใช่ๆนะแต่เขาก็แก้แล้วคือตอนนี้เนี่ยทางเกาหลีเนี่ยมีการเคลมหรือว่าการเรียกคอแบ็กกลับเนี่ยรีคอลกลับประมาณ2,500,000หรือ2เท่าไหร่นี่แหละประมาณนี้เมื่อกี้นี่แฟนรายการส่งมาให้เห็นเลยว่าเขาก็พยายามที่จะแก้ไม่ให้ตัวเองเกิดปัญหาใช่แต่เผอิญว่ามันเน่าไปแล้วชื่อมันเน่าไปแล้วถูกต้องแต่ยังไงผมก็ใช้เพราะว่าผมก็ยังเล่นโน้ตอยู่เดี๋ยวก็ขายเนี่ยโน้ต5เดี๋ยวก็ขายต่อละโหพี่ F5 ผมเนี่ยเน่าเน่าก็ต้องใช้ต่อไปใช้ต่อไปครับผมพักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider